หลายจังหวัดทั่วประเทศเตือนตัวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังมีการประกาศพื้นที่สีแดงการระบาดของโรคในพื้นที่13จังหวัดโดยบรูรณาการความร่วมมือทั้งระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสุนัขแมวรวมถึงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุรปราการบูรณาการความร่วมมือเร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าโดยระดมฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในรัศมีพื้นที่1ตารางกิโเมตร จุดเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมนําสัตว์ที่มีความเสี่ยงมากักตัวเฝ้าดูอาการและฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่สัมผัสกับสัตว์อีกทั้งเร่งรณรงค์รงประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันตัวเองและก็สัตว์เลี้ยงส่วนแผนระยะยาวจะเร่งสร้างสถานที่พักพิงเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวเทศบาลลำพูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัญิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณไวไลยลักษ์อัครราชกุมารีเพื่อให้เกิดการบริการในพื้นที่สร้างการรับรู้แก่ประชาชนรวมถึงมีมาตรการป้องกันอย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า คณะที่ปศุสัตว์อ่างทองพร้อมด้วยสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าในพื้นที่ต่างๆโดยมีเป้าหมายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ปลอดโรคพิษสุนักบ้าซึ่งจังหวัดอ่างทองไม่พบโรคพิษส,สุนักบ้าทั้งคนและสัตว์มากกว่า5ปีจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันและจํากัดโรคพิษสุนักบ้าส่วนสถานการณ์ในภาคตะวันออกยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนักบ้า ขณะที่สำนักง,งานป้องกันและควบคุมโรคที่6จังหวัดชุบุรีเตรียมสำรวจกลุ่มแรงงานต่างด้าวและความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าร้อมขอความร่วมมือประชาชนดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงนำไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคยาละเลยหรือว่าละทิ้งให้เป็นภาระของสังคมครับ